السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما ينفعنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين آمين. ก็ทักทายน้องๆทุกท่านนะครับณที่นี้วันนี้นะครับหัวข้อที่ติดต่อมาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับวีรบุรุษใช่ไหมวีรบุรุษในอิสลามนะครับก่อนอื่นเท้าความนิดนึงก็คือว่าจริงผมไม่ได้มาที่นี่ครั้งแรกนะครับแต่ผมคิดว่าน้องๆไม่น่าจะเคยเห็นผมที่นี่มาก่อนหมายถึงว่าครั้งล่าสุดที่มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานมากนะครับผมว่าน่าจะมีสัก5 ปีนะเป็นงานละสินอดนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นผมก็ไม่รู้เป็นอาคารอะไรนะครับมันอยู่แถบนู้นนะก็ประมาณสัก4 หรือ 5 ปีมาแล้วนะครับก็วันนี้อัลฮัมดุลิลลาฮ์นะครับได้มาเยี่ยมเยียนน้องๆอีกครั้งนะครับแล้วก็ในบรรยากาศของความเป็นพี่น้องนะครับแล้วก็ทราบจากบางท่านว่าที่นี่ก็คือเราใช้เป็นที่ละหมาดวันศุกร์ด้วยใช่ไหมครับโอเคและที่เห็นเข้าใจว่านี่คือมิมบัตโอเคจริงแล้วมิมบัตเนี่ยหลักการของมิมบัตเนี่ยนะครับอันนี้เสริมให้นิดนึงก็คือว่าให้ผู้ที่คอเตบเนี่ยนะครับให้ยืนเหนือกว่าระดับของผู้นั่งนะแค่นั้นเลยนะครับคือหลายครั้งเนี่ยพอเวลาเราผมเองไม่ใช่ที่นี่อย่างเดียวนะที่อื่นด้วยพอเวลาไปก็จะเจอว่ามิมบัตเนี่ยความเข้าใจของมิมบัตคือโพเดียมคือมีอะไรให้พูดแล้วก็วางของหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งแก่นของมิมบัตเนี่ยมันคือสถานที่หรืออุปกรณ์บางอย่างที่ให้คอเตบเนี่ยยืนให้อยู่เหนือระดับที่นั่งเพราะว่าเรานั่งแบบนี้เนี่ยแค่เอากองหรือลังก็คงยืนไม่ได้นะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม้สักท่อนหนึ่งก็ได้นะมายืนบนนั้นนะนั่นก็คือเงื่อนไขของมิมบัตเลยเสร็จเรียบร้อยคือไม่ต้องอะไรวิริสมาลามากมายนะครับอันนี้ให้พ่อคิดเอาไว้ว่าหลักการของมิมบัตเนี่ยมันคือเท่านี้แหละนะครับในสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็จะมีการตอนแรกเนี่ยก็ไม่มีมิมบัตนะครับออรามมิมบัตเนี่ยก็จะมีบันได3 ขั้นขึ้นไปนะครับในอุลามะก็บอกว่าหลักการของมิมบัตมีแค่นี้แหละก็คือว่าให้สูงเพื่อให้คนหลายๆคนเนี่ยได้เห็นว่าคอเตบเป็นใครแล้วก็เสียงได้ไปถึงนะครับแค่นั้นเท่านั้นเองนะหลักการนะครับนี่ก็ฝากไว้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆทีนี้มาหัวข้อของเรานะครับหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยก็คือวีรบุรุษในอิสลามพอเวลาผมได้หัวข้ออะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมทำประจำนะครับก็คือการตีความหัวข้อซะก่อนนะแล้วเราถึงจะพูดกันไปบนพื้นฐานของเนื้อหาที่เราตีความนั้นคือเนื้อหาเนี่ยหรือว่าหัวข้อเนี่ยมันเป็นอะไรกว้างๆที่มันเป็นเหมือนสนามนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะลงไปเล่นเนี่ยจะเล่นกีฬาอะไรจะเป็นชนิดไหนจะมีกี่คนอะไรยังไงมาแล้วแต่คุณเซตเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาหัวข้อกำหนดมาแบบนี้เนี่ยผมก็จะมาตีความว่าตกลงแล้วเนี่ยเราควรจะพูดในมุมไหนนะครับนี่คำว่าพอเวลาเราได้ยินคำว่าวีรบุรุษเนี่ยแล้วก็เอาคำว่าอิสลามเข้ามาภาษาอาหรับเขาเรียกอิดอฟะห์นะก็คือมาผนวกเอาไว้เนี่ยนะครับโดยมากแล้วอ่ะเราจะนึกถึงนักรบโดยมากนะครับ แล้วผมเชื่อด้วยนะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มาเนี่ยเตรียมหูมาฟังเรื่องนักรบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคำว่าวีรบุรุษโดยส่วนมากของคนที่นึกถึงนะพอเวลาได้ยินนะครับคำนี้ในภาษาไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะเป็นฮีโร่จะเป็นได้ไหมวีรบุรุษฮีโร่ได้ไหมครับหรือมาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเรียนคณะอะไรกันบ้างครับเนี่ยมีใครเรียนเอกอังกฤษบ้างไหมไม่มีเลยใช่ไหมมันก็น่าจะได้นะความจริงผมก็จบเอกอังกฤษนี่แหละแต่ว่าคิดว่านะครับก็น่าจะนะคือไอ้คำว่าวีรบุรุษเนี่ยพอเวลาเราไปเปิดดูในพจนานุกรมนะภาษาไทยนะครับมันก็คือชายผู้ได้รับการยกย่องในความกล้าหาญอันนี้คือในพจนานุกรมเนี่ยเขาระบุเอาไว้แบบนี้นะครับก็คือทุกเล่มนะไอ้ผมเปิดดูก็คือของอาจารย์เปลื้องนครนะครับก็ระบุความหมายของวีรบุรุษเอาไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าโดยมากผมเชื่อว่าเตรียมหูมาฟังเรื่องนักรบนะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะยิงเป็นคำถามแล้วก็ให้คิดก็คือว่าทำไมพอเวลาเราพูดถึงวีรบุรุษแล้วเนี่ยในแง่ของความหมายที่เราบอกว่ามันกว้างว่ามันหมายถึงชายที่ถูกยกย่องในความกล้าหาญเนี่ยคำถามคือทำไมมันถึงออกมาเป็นเรื่องของนักรบเท่านั้นอันนี้คำถามนะครับทำไมนัยยะของมันเนี่ยมันถึงออกมาแค่นี้ทั้งที่ในตัวศัพท์เองเนี่ยมันประมวลความหมายอะไรไว้ค่อนข้างหลากหลายแล้วผมเชื่อว่าในทุกภาษานะครับอย่างภาษาอาหรับก็เรียกว่าบัตตอนก็จะหมายถึงคล้ายๆแบบเดียวกันก็คือเป็นผู้ที่มีผลงานมีความกล้าหาญนะครับแต่ว่านั่นหมายถึงว่าความหมายของมันเนี่ยมันกว้างกว่าเรื่องราวของนักรบอย่างเดียวนะนั้นพอเวลาเราพูดถึงวีรกรรมของบุคคลแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะเจอแล้วผมเชื่อนะว่าเอาหัวข้อนี้โยนให้อาจารย์คนไหนบรรยายก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าเนื้อหาก็จะออกมาในลักษณะคล้ายกันก็คือเรื่องของการสู้รบปรบมือนะครับซึ่งมันคือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในหน้าประวัติศาสตร์ของอิสลามมันคือส่วนเดียวและเป็นส่วนที่เรียกว่าอะไรอะผมไม่ได้มองส่วนตัวนะครับผมไม่ได้มองว่ามันเป็นส่วนใหญ่ของศาสนานี้หมายถึงว่ามันไม่เฉพาะเวลาเราพูดถึงคำว่าวีรบุรุษหรือว่าวีรกรรมของบรรพชนแต่ก่อนนั่นหมายถึงว่ามันจะสมองมันจะแล่นไปเรื่องของการรบราฆ่าฟันหรืออะไรต่างๆเลยนะครับสำหรับผมนะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าตรงกันข้ามก็คือว่าสิ่งที่มันแล่นเข้าหัวของผมเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นสายวิชาการด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสายวิชาการนี่คือว่าโดยมากแล้วเนี่ยผมถนัดในการที่จะสอนหนังสือถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือเป็นระบบปอนเนาะก็คือมีหนังสือมีกิตาบแล้วก็สอนนะครับเป็นสายนี้แม้ว่าก็จะมีงานบรรยายทั่วๆไปก็แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าในแง่ของความถนัดนะครับผมจะถนัดแบบนั้นซะมากกว่านั้นพอเวลาพูดถึงวีรบุรุษเนี่ยผมจึงหัวมันแล่นเข้ามาในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาการนะครับตรงๆมากกว่านั่นหมายถึงว่าฮีโร่หรือว่าวีรบุรุษในสายตาของผมเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นนักรบด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่ทั้งหมดแล้วเราก็ควรจะมาพูดกันในมิติอื่นด้วยเพื่อให้เห็นว่ามุสลิมเนี่ยเยาวชนมุสลิมในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆมันไม่ใช่ว่าพอเวลาเรียนถึงอิสลามเราจะต้องเรียนเรื่องรบอย่างเดียวมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมได้รับมอบหมายหน้าที่ให้สอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนนะครับบางแห่งนะก็หลักสูตรเก่าๆเนี่ย ก็จะจัดเนื้อหาประวัติศาสตร์มาโดยที่สมัยจะเป็นคุลาฟะห์รอชิดีน4ท่านคุลาฟะห์รอชิดีนมีใครบ้างนะครับ1ใครครับอบูบักรใช่ไหมฮะ2อุมัร3อุสมาน4นะครับไซนาลีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมทั้งหมดนี้เนี่ยพอเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันกลายเป็นว่าเรากำลังพูดถึงความภาคภูมิใจในเรื่องของการรบอย่างเดียวเลยคือหลักสูตรเนี่ยพอเวลาจัดออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องว่าสงครามนี้มีทหารเท่านี้มีม้าเท่านี้มีอูฐเท่านี้นะครับมีคนรบเท่านี้อีกฝ่ายหนึ่งมีเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มาประจันหน้ากันแล้วก็อะไรต่างๆนานาซึ่งมันคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แต่ว่าถามว่าทำไมเราถึงจัดไว้เป็นลำดับแรกในแง่ของ priority เข้าใจไหมทำไมมันถึงเป็นอย่างแรกที่เราพูดถึงนะครับทั้งที่มันมีหลายแง่หลายมุมเหลือเกินในการที่จะพูดถึงมันก็อาจจะตอกย้ำภาพของคำถามจากสังคมภายนอกต่างศาสนิกที่ว่าตกลงแล้วศาสนานี้มันมีเรื่องของรบราฆ่าฟันอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีอย่างอื่นเลยใช่ไหมพอเวลาพูดถึงวีรบุรุษมันก็พูดกันมาตรงนี้แหละใครฆ่าใครอะไรอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคนหนึ่งที่จริงๆมีคำของบรรพชนท่านหนึ่งนะครับของท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซซึ่งผมจัดไว้เป็นวีรบุรุษคนหนึ่งที่อยากจะพูดเหมือนกันนะครับท่านพูดว่าไงฮะท่านเคยเป็นที่ปรึกษาของคาลีฟะที่ชื่อสุไลมานอิบนุอับดุลมาลิกนะครับตอนนั้นนี่ก็เป็นยุคในศตวรรษแรกนะศตวรรษที่1ของฮิจเราะห์ศักราชนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราอาจจะเคยคุ้นชื่อกันมาบ้างนะคุ้นชื่อไหมอุมัรอับดุลอาซีซเคยได้ยินไหมครับอุมัรอับดุลอาซีซนะก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ก็คือเป็นหลานของไซนาอุมัรอิบนุลค็อฏฏอบคาลีฟะคนที่2นะครับอุมัร อิบนุ อาซีซเนี่ยเคยเป็นที่ปรึกษาของคอลีฟะในราชวงศ์อุมัวียะห์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าสุไลมานอิบนุอับดุลมาลิกแล้วก็สุไลมานเนี่ยก็ได้ถามความเห็นนะครับตอนนั้นพาไปที่ค่ายเพราะว่าในฐานะที่ปรึกษาก็ต้องตามนายไปแหละจะไปไหนนะครับก็ไปที่ค่ายเขาก็ตั้งค่ายทหารนะมีไพร่พลเยอะแยะมีอาวุธเยอะแยะมีม้านะครับมีพาหนะเยอะแยะสุไลมานก็ถามว่าท่านเห็นเป็นว่าไงเนี่ยท่านเห็นว่ายังไงมั่งไอ้สัพพาวุธกองกำลังทั้งหลายมันดูยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องการคอมเมนต์จากอุมัร อับดุลอาซีซก็บอกว่าผมไม่เห็นอะไรนอกจากดุนยาที่กำลังกัดกินกันเองอุมัร อับดุลอาซีซนะครับความสำคัญของอุมัร อับดุลอาซีซซึ่งเดี๋ยวน่าจะได้พูดถึงนะครับก็คือเป็นคอลีฟะที่นับกันว่าเป็นคอลีฟะท่านที่5ที่เป็นคุลาฟะห์รอชิดีนเพราะเวลาเราพูดว่าคุลาฟะห์รอชิดีนเมื่อกี้ที่เรานับกันไป4คนเนี่ยนะก็คือจะเป็น4คนแต่ว่าเขาบอกว่าถ้ามันมีคนที่5คนนี้แหละคนจะเป็นคนที่5นะครับ4คนแรกนะเขาต่อกันหมดเลยนะไซนะอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีเขาต่อกันหมดเลยแต่ว่าไม่มีคนที่5เพราะมันเป็นระบบกษัตริย์เริ่มขึ้นมาแล้วณตอนนั้นนะครับแล้วก็เวลาผ่านไปอีกหลาย10ปีถึงจะมีคาลีฟะที่ชื่ออุมัรอิบนุอับดุลอาซีซหรือว่าบางคนจะเคยได้ยินว่าอุมัรบินอับดุลอาซีซนะครับก็คือคนเดียวกันนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นคาลีฟะคนที่5ที่เป็นคุลาฟะห์รอชิดีนนะครับอันนั้นคือความสำคัญแต่ว่าที่เราบอกกันก็คือว่ามุมมองของอุมัรอับดุลอาซีซเนี่ยมองนะครับกองทหารไพร่พลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมองว่าคือผมไม่เห็นอะไรเลยยกเว้นว่าดุนยากำลังกัดกินกันเองผมไม่เห็นอะไรนะครับนอกเหนือจากสิ่งนี้และท่านบอกว่านอกเหนือจากว่ามันคือดุนยาที่กัดกินกันเองแล้วเนี่ยตัวท่านหมายถึงคาลีฟะนี่บอกคาลีฟะและชี้คาลีฟะเลยว่าบอกว่าพวกท่านเนี่ยตัวท่านเองก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อการกัดกินทั้งหมดนี้ที่มันเกิดขึ้นใน ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับถ้าถูกท่านก็รับไปก็ดีไปถ้าผิดท่านก็ต้องรับเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นคือมุมมองของอุมัร อับดุลอาซีซนะครับที่มีต่อเรื่องของการรบราอะไรต่างๆนานาซึ่งอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราก็มาพูดกันตรงนั้นเนี่ยนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาเรากลับมาที่จุดเดิมของเรานี่ก็คือ คำว่าวีรบุรุษนะครับในการที่เราจะมาพูดกันนะวันนี้เนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องของการรบรานะครับถ้าเป็นเรื่องของการรบราก็คงจะได้ยินจากหลายๆแหล่งได้ง่ายๆนะครับนี้เราจะมาดูในมิติอื่นที่เรียกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นวีรกรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการปฏิรูปนะผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับในแง่มุมต่างๆนะครับของเนื้อหาในศาสนานี้นะครับผมเอามาสองกรุ๊ปใหญ่ๆนะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปของนักปกครองกลุ่มของนักปกครองนะครับแล้วก็กลุ่มของนักวิชาการนะครับซึ่ง เวลาเนี่ยก็ผมคิดว่าคือออกตัวไว้แล้วนะครับกับน้องนัทว่าผมคงอยู่ได้ไม่ถึงมักริบนะครับคงจะ6โมงกว่าๆนิดๆนะครับก็คงจะต้องขอตัวทีนี้เราพูดกันได้ถึงไหนก็ถึงนั่นก็แล้วกันนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะนั้นถ้าเราเซตกันไว้ตามนี้เนี่ยคือในเรื่องของผู้ปกครองผมเข้าเมนเลยก็แล้วกันนะครับเรามีคนที่เป็นนักปกครองในฐานะที่จะเป็นสามารถที่จะเรียกได้เลยว่าเป็นวีรบุรุษเป็นผู้กล้านะครับตามนิยามที่เราให้ไว้เนี่ยมันมีหลายคนนะครับมีหลายคนมากแต่พอเวลาเราพูดถึงนักปกครองแน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงการเมืองแล้วก็แน่นอนว่ามันเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้ด้วยนะครับในเรื่องของการเมืองและผมไม่ได้มาหาเสียงอะไรให้ใครยังไงนะครับนะฮะแต่ว่าจะมาพูดให้ฟังว่านักปกครองเนี่ยที่เรียกว่าเป็นต้นแบบนะเป็นต้นแบบให้เราเห็นให้เรามองเนี่ยนะครับตามมาตรฐานของอิสลามเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมมักจะบอกนะครับว่าการเมืองโมเดลที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษาคือโมเดลการเมืองในยุคซอฮาบะนะโมเดลการเมืองในยุคซอฮาบะนะครับโดยเฉพาะยิ่งยุคของคุลาฟะห์รอชิดีนถามว่ายุคของคุลาฟะห์รอชิดีนเนี่ยมันกินเวลาประมาณกี่ปีครับประมาณ30ปีคุลาฟะห์4ท่านนะครับคอลิฟะห์4ท่านเนี่ยอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีเนี่ยใช้เวลาปกครองรวมกันทั้งหมดนะครับ30ปีนะครับก็คือไปสิ้นสุดที่ประมาณปีที่40ของฮิจเราะห์ศักราชนะครับเพราะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ้นในปีที่11นะครับของฮิจเราะห์ศักราชนะเพราะนั้นโมเดลที่ถามว่าทำไมโมเดลการเมืองในยุคซอฮาบะห์มันจึงน่าศึกษานะครับเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกเอาไว้นะครับว่าคีลาฟะตุนนูบูวะห์หรือว่าการปกครองที่เรียกว่าเป็นระบบคอลีฟะที่สืบมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันจะมีระยะเวลาทั้งหมดทั้งสิ้น30ปีนี่ท่านพูดไว้ท่านยังมีชีวิตนะครับยังไม่มีคอลีฟะยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคอลีฟะเลยนะครับยังไม่มีใครขึ้นมาเป็นคอลีฟะและยังไม่รู้ด้วยว่าใครจะเป็นแล้วยังไม่รู้ด้วยว่าไอ้ตำแหน่งที่จะสืบต่อเนี่ยมันจะต้องเรียกว่าคอลีฟะนะครับแต่ว่าท่านรอซูลบอกว่าคีลาฟะหลังจากคีลาฟะก็คือการปกครองในระบบคอลีฟะนะครับผมอาจจะใช้ทับศัพท์นะบางทีมันติดนะครับเพราะว่าปกติแล้วสอนนักเรียนในระบบศาสนาอยู่แล้วนะครับนั้นถ้าเกิดว่าใช้ทับศัพท์อะไรไปยังไงก็ขอมาอัพไว้ล่วงหน้านะครับนี้ระบบการปกครองแบบคอลีฟะเนี่ยคอลีฟะที่นบีเรียกว่าเป็นคอลีฟะหรือคีลาฟะของนูบูวะก็คือที่สืบมาจากนบีเนี่ยนะครับก็คือ30ปีก็คือกินระยะเวลาของคุลาฟะห์4ท่านนะครับแล้วก็ท่านรอซูลบอกว่าหลังจากนั้นจะเป็นยุคของราชวงศ์นะครับหรือว่าเป็นยุคของกษัตริย์ซึ่งท่านรอซูลเรียกว่าเป็นมะลิกอาดูดนะหรือว่าแปลเป็นไทยให้สวยๆก็คือว่าเป็นกษัตริย์ที่เป็นระบอบกษัตริย์ที่หวงแหนอำนาจนะครับหวงแหนอำนาจ แสดงว่าในยุคของคุลาฟะห์รอชิดีนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการนั่งเก้าอี้เพื่อกินหรือว่าเพื่อรวบอำนาจนะครับแม้ว่าในเชิงของโครงสร้างทางการเมืองเนี่ยก็จะขึ้นกับส่วนกลางทั้งหมดโอเคว่าในยุคนั้นไม่ได้มีการแบ่งเป็นในเชิงของรัฐที่มันกว้างใหญ่หรือว่ามันซับซ้อนอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็พูดได้ว่าทุกอย่าง ก็จะต้องกลับมาที่ศูนย์กลางนะครับทีนี้ในยุคของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยในการปกครองของพวกท่านเนี่ยนะครับในคุลาฟะห์รอชิดีนในยุค4ท่านเนี่ยนะครับประชาชนจะเข้าถึงคอลีฟะห์ไม่ยากนะครับคอลีฟะห์จะไม่ได้สร้างวังหรือจะไม่ได้สร้างเป็นปราสาทหรืออะไรของตนเองนะครับอยู่บ้านยังไงก็คืออยู่อย่างนั้นสถานภาพไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมยกเว้นว่ามีหน้าที่ซึ่งตรงนี้แหละไอ้หน้าที่เนี่ยแหละเขามองมันว่าเป็นหน้าที่ไอ้ตำแหน่งคอลีฟะห์เนี่ยเขามองว่าเป็นหน้าที่เขาไม่ได้มองว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นยศถาบรรดาศักดิ์นะครับไม่ได้เรียกว่าเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้บอกว่าฉันขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันมีอำนาจที่จะทำอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับไม่ได้มองแบบนั้นแต่ว่าทุกคนมองเป็นเรื่องของภาระรับผิดชอบทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาคอลิฟะห์ทั้งหลายเนี่ยสี่ท่านเนี่ยนะครับนี่เราพูดถึงแต่ยุคนี้ก่อนนะจึงไม่ได้มีใครที่กระเฮี้ยนกระหือรือในการที่จะรับตำแหน่งนะครับไม่ได้มีใครที่จะเสนอตัวขึ้นมาเพื่อที่จะได้รับการพิจารณาหรือว่าได้รับการรับเลือกนะครับมีการเสนอชื่อในบางคนนะแต่ตัวเองเนี่ยไม่เคยพาตัวเองเข้าไปเพื่อให้คนอื่นพิจารณาว่าผมเสนอตัวเองนะครับไม่เคยมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการเสนอตัวเองก็ไม่ได้ผิดนะครับที่ต้องพูดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลายปีก่อนเนี่ยช่วงของตอนนั้นรู้สึกว่าจะเลือกตั้งจุฬาหรือไงเนี่ยนะครับก็มีนะครับมีคนที่ออกมาพูดว่าเป็นนักวิชาการเนี่ยแหละครับก็พูดว่ามันค้านกับระบอบอิสลามในการที่คุณจะเลือกผู้นำมุสลิมแต่ว่าคุณกลับมีการเสนอตัวขึ้นมาเพื่อที่จะรอการเลือกตั้งนะครับการเสนอตัวมาเนี่ยไม่ใช่หลักการของศาสนานี้นะครับมีคำพูดลักษณะแบบนั้นซึ่งมีการยกหะดีษอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเราบอกว่าเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับเพราะพอเราพูดตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่โหมดในปัจจุบันนี้ซึ่งมีมุสลิมเราคงจะเห็นนะครับว่าอาจจะด้วยสาเหตุของรัฐธรรมนูญที่มีการออกแบบไว้เนี่ยมันก็มีการพรรคเล็กพรรคน้อยส่งผู้สมัครหมดนะครับแล้วก็พรรคที่มีมุสลิมเยอะหรือว่าอาจจะไม่ใช่ของมุสลิมก็มีมุสลิมที่ลงรับสมัครเช่นเดียวกันนะครับคือโมเดลตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมรับแล้วคุณบอกว่ามันมีปัญหาในการที่เสนอตัวเองให้คนอื่นเลือกเนี่ยมันไม่ได้แต่ต้นต้องเป็นการเสนอชื่อโดยคนอื่นในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเข้ามาในโหมดนี้เช่นเดียวกันว่าในโหมดปัจจุบันนี้ไอ้คนที่เป็นผู้สมัครสสต่างๆก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะกินดังนั้นเราก็เลยต้องบอกให้ฟังว่ามันไม่ใช่มันการเข้าใจที่ว่ามันผิดหลักการศาสนาเนี่ยความเข้าใจนั้นแหละที่ผิดนะครับถามว่าทำไมครับดูง่ายๆเลยนะครับในอัลกุรอานเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอ่านซูเราะห์ยูซุฟนะครับอะลัยฮิสสลามซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยท่านนบียูซุฟเนี่ยเราคงได้เนื้อหาคร่าวๆบ้างนะครับว่าท่านถูกซอเลมถูกจับเข้าคุกตอนหลังออกมานะครับตอนออกมาเนี่ยท่านก็มีความดีความชอบนะแล้วก็กษัตริย์ที่อียิปต์เนี่ยก็พร้อมที่จะปูนบำเหน็จนะครับนบียูซุฟก็บอกว่าอิจัลนีอัลคาซาอินิลอัรฎท่านนบียูซุฟบอกว่างั้นก็จัดให้ฉันข้าพเจ้าไปคุมคลังก็แล้วกันจัดนะครับ คำว่าอิจอัลนีก็คือจัดให้ผมไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับนั่นคือการเสนอตัวนะครับเพราะว่ารางวัลที่กษัตริย์จะให้เนี่ยคือมันหลากหลายแต่ว่านบียูซุฟเนี่ยก็เสนอที่จะคุมเรื่องของคลังเรื่องของการเรียกว่าอะไรจัดระเบียบตรงนี้ต่างๆเพื่อเผชิญกับฤดูแล้งอะไรที่จะมีการมาถึงตามที่มีการทำนายกันไว้เนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันนี้ภาพง่ายๆสั้นๆนะสั้นๆว่าไอระบบไอการเสนอตัวลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีนะครับส่วนฮะดีษที่บอกว่าเราจะไม่ให้จะไม่เลือกหรือจะไม่ให้อำนาจกับคนที่เสนอตัวมาเนี่ยเขาหมายถึงคนเสนอตัวที่เป็นคนที่กระเฮี้ยนกระหือรือในการที่จะดำรงตำแหน่งเพื่อได้รับผลประโยชน์นะครับส่วนคนที่เสนอตัวมาทำงานเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเสนอตัวไม่ได้เนี่ยมันหมดเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งใหญ่ๆจะต้องบอกถึงสสคอลีฟ้าหรือผู้นำอะไรเนี่ยในชมรมเนี่ยเรามีตำแหน่งถูกไหมฮะจะเป็นประธานชมรมจะเป็นเหรัญญิกจะเป็นฝ่ายเลขาจะเป็นสารานิยากรจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเสนอไม่ได้นั้นซึ่งมันไม่ใช่นะครับเสนอตัวได้นะแต่นบีบอกว่าใครที่เสนอแบบว่ากระเฮี้ยนกระหือรือแล้วก็อยากมีอำนาจอยากว่าเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือได้เบ่งได้ใหญ่ได้ใช้อำนาจลักษณะแบบนั้นนะครับอย่าไปเลือกไอ้คนแบบนั้นซึ่งหลักการนั้นเราก็มาใช้ในการเลือกตั้งแบบนี้ได้นะครับว่าใครก็แล้วแต่ที่มีท่าทีลักษณะแบบนั้นเราก็ไม่เลือกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้เมื่อเราบอกแบบนี้นะครับการเมืองในยุคซอฮาบะห์เนี่ยมันเริ่มที่ไซยนะอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูบักรซิดดีกแน่นอนนะครับเป็นมุมินคนแรกๆที่ศรัทธาต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นกลุ่มแรกนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนของท่านรอซูลด้วยแล้วก็เป็นพ่อตาของท่านรอซูลด้วยนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวีรบุรุษคนแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงนะแล้วก็ประเด็นก็คือว่าแน่นอนแหละเรารู้ว่าท่านอบูบักรนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเยอะแยะมากมายทีเดียวผมจะไม่พูดถึงตรงนั้นแต่ว่าจะมาพูดในมุมของการเป็นนักปกครองของท่านนะครับบางส่วนนะก่อนที่เราจะย้ายไปคนอื่นนะวันนี้ก็มีเนื้อหาหลายคนนะครับก็อย่างที่บอกว่าตามเวลาก็แล้วกันนะครับท่านอบูบักรเนี่ยได้รับการใบนะหรือว่าการให้สัตยาบันโดยบรรดาซอฮาบะในยุคนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ้นชีวิตนะพอเวลาท่านรอซูลสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยก็มีการประชุมกันนะครับโดยชาวอันซอรเนี่ยก็ได้รวมตัวกันแล้วก็ถกปัญหากันว่าแล้วตกลงเราจะเอายังไงกันต่อในการปกครองนะครับในการขับเคลื่อนรัฐนาวาตรงนี้เนี่ยให้มันดำเนินต่อไปหลังจากที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่อยู่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับท่านรอซูลอยู่เนี่ยในฐานะของท่านเป็นนักปกครองไม่ได้ปกครองอย่างเดียวแต่ว่าอยู่ในฐานะของผู้นำทางจิตวิญญาณด้วยนะครับก็คือเป็นนบีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะรับหน้าที่ตรงนี้ต่อเนี่ยแน่นอนในเชิงของการเป็นนบีไม่มีต่อแล้วแต่ว่าในเชิงของการเป็นนักปกครองและอาจจะต้องเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณก็มีความสำคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกันและการพูดคุยนี้แน่นอนว่ามันแสดงอยู่ในตัวว่ามันไม่ได้มีคำสั่งเสียโดยชัดเจนจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะให้ใครขึ้นมาเป็นผู้นำตรงนี้นะครับซึ่งมีบางส่วนบอกว่าคืออาลีไซยนะอาลีมีการวาซียะห์เอาไว้มีการสั่งเอาไว้ชัดเจนนะครับซึ่งเราบอกว่าในหน้าประวัติศาสตร์มันชัดเจนว่าไม่มีใครพูดถึงการสั่งเสียนี้เอาไว้เลยในทางประวัติศาสตร์นะครับหมายถึงว่าบางกลุ่มที่อ้างว่ามันเป็นการสั่งเสียเอาไว้มันเป็นการแต่งตั้งตั้งแต่ตอนนั้นเลยท่านรอซูลเนี่ยมีชีวิตอยู่แล้วก็มีการแต่งตั้งมาในยุคก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตเนี่ยนะครับก็คือไซยนะอาลีเราก็บอกง่ายๆนี่แหละครับว่าถ้าเกิดว่ามีการแต่งตั้งเนี่ยมันจะไม่มีใครพูดเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าคำอ้างของเขาก็คือว่ามันเป็นการ แต่งตั้งต่อหน้าผู้คนนับพันนับหมื่นประเด็นก็คือว่าผู้คนนับพันนับหมื่นเนี่ยมันไม่มีใครพูดเลยสักคนนะครับว่าไซนาอาบูบักรหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่จะมาประชุมสุมหัวกันว่าตกลงเราจะเอายังไงกันต่อจะตั้งใครจะอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ควรจะต้องประชุมกันตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ามันมีการแต่งตั้งมาชัดเจนนะครับมันก็จะเหมือนกับกรณีของท่านอบูบักรแต่งตั้งท่านอุมัรหลังจากที่ท่านอบูบักรสิ้นไปเนี่ยมันไม่มีประเด็นอะไรว่าตกลงแล้วจะเอาใครมาอะไรยังไงเพราะว่าท่านอบูบักรแต่งตั้งท่านอุมัรขึ้นมาแล้วนะครับมันก็ไร้รอยต่อแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยมันมีรอยต่อเพราะว่าท่านไม่ได้แต่งตั้งเอาไว้นะครับไอ้ฝั่งหนึ่งบอกว่ามีแต่งตั้งไซนาอาลีอีกฝั่งหนึ่งก็เลยออกมาบอกว่าก็แต่งตั้งเหมือนกันแต่งตั้งไซนาบูบักเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหมู่นักวิชาการเขาบอกว่าไม่ได้มีการแต่งตั้งเอาไว้ทั้งชัดเจนหรือว่าโดยอ้อมก็ไม่ได้แต่งตั้งเอาไว้นะครับนะให้เข้าใจถูกนี้นี่คือแนวคิดของอัลลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์นะครับประการต่อมาก็คือว่าพอเวลามีการประชุมกันเนี่ยก็สุดท้ายแล้วมีการไบอะฮ์ให้กับท่านอบูบักรนะครับด้วยกับที่ประชุมนะมองเห็นว่าณเวลาสุดท้ายที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ป่วยลงนะครับท่านสั่งให้ท่านอบูบักรอัสซิดดีกเนี่ยเป็นผู้นำในการละหมาดนะเป็นอิหม่ามนำละหมาดซึ่งละหมาดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันสำคัญมากกว่าการละหมาดแล้วอะมันสำคัญมากที่สุดแล้วอะและคนที่รับผิดชอบในเรื่องของอิบาดะห์สำคัญขนาดนี้เนี่ยมันก็ควรจะเป็นคนเดียวกันที่จะรับผิดชอบสังคมมุสลิมในภาพรวมต่อไปนะครับนั่นคือเห็นถึงความไว้วางใจของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อท่านอบูบักรนะครับทีนี้พอเวลาท่านอบูบักรขึ้นรับตำแหน่งเนี่ยท่านก็มีการกล่าวถ้อยแถลงณวาระที่มีการรับตำแหน่งนะซึ่งตรงนี้แหละถ้อยแถลงตรงนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันเพื่อให้เห็นว่าชักซียะหรือว่าตัวตนของท่านอบูบักรเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้เห็นด้วยที่เราบอกว่าการเมืองในยุคซอฮาบะเนี่ยเป็นแบบไหนมีหน้าตาแบบไหนนะครับท่านอบูบักรบอกนะครับท่านบอกว่าวัลลอฮิมากุนตุฮารีซอนอัลลอิมาราติยอมันอันนี้ท่านพูดเดี๋ยวก่อนนะในระหว่างที่มีการประชุมนะครับแล้วก็ดูว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะมาที่ท่านนะอันนี้ท่านพูดก่อนนะครับก่อนที่จะแถลงรับตำแหน่งท่านบอกวัลลอฮิมากุนตุฮารีซอนอัลลอิมาราติยอมันวะลาไลละตุนตัดท่านบอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าฉันไม่เคยที่จะอยากได้ตำแหน่งนี้เลยไม่ว่าวันคืนใดๆไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยวะลามินรอฮะตินวะลากินกัลลัตตุอัมรันอาซีมันมาลีบิฮิมินตอกะตินวะลายะดินอิลลาบิตักวียะติลลาฮิอัซซะวะญัลแต่ว่าฉันกำลังจะได้รับภาระหน้าที่อันหนักหนาใหญ่หลวงซึ่งฉันไม่มีปัญญาที่จะแบกมันได้นะครับนี่คือมุมมองนะครับฉันไม่มีปัญญาที่จะแบกรับมันได้ทั้งที่เราพูดถึงขนาดของสังคมณเวลานั้นมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับมันไม่ได้มีประชากรเป็นล้านๆนะครับประชากรคือหลักพันหลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรระบบทางด้านเศรษฐกิจนะครับการบริหารนะหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันไม่ได้มีโครงสร้างอะไรที่ซับซ้อนนะครับแต่ว่าท่านก็พูดแบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่หนักนี่คือคนที่ตระหนักต่อภาระหน้าที่ของตนเองแล้วก็มองตำแหน่งว่ามันคืออามานะอันนี้คือสำคัญนะครับตำแหน่งทุกตำแหน่งนี่ถ้าท่านมองว่ามันเป็นเรื่องของอามานะเนี่ยถ้าคุณมองว่ามันเป็นเรื่องของอามานะคุณจะทำมันได้ดีมากขึ้น 2-3 เท่านะครับจำเอาไว้นะทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะหน้าที่ในชมรมนี้ที่ท่านนั่งอยู่หรือว่าจะเป็นเรื่องของการสอบก็ตามนะแม้กระทั่งเรื่องการสอบนะครับคือถ้าเราเข้าห้องสอบโดยที่เราสอบโดยที่ว่ามันก็สอบไปตามรูทีนของมันน่ะมันก็เท่านั้นแหละนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่เราคิดว่าเฮ้ยนั่นคือหน้าที่นะนั่นคือหน้าที่แล้วก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำให้ดีและเพื่ออัลเลาะห์ด้วยยิ่งการเรียนนะครับ เราไม่ได้พูดถึงการเรียนศาสนาจะต้องท่องกุรอานท่องหะดีษอะไรการเรียนทุกวันนี้จะภาควิศวกรรมนายแพทย์หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำมันเพื่ออัลเลาะห์แล้วก็โดยสำนึกในหน้าที่ว่าเราในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยซึ่งจุดนี้สำคัญนะครับบอกได้เลยว่ามันจะดีมากขึ้นกว่าเดิมไม่มากก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อยแต่ว่าโดยประสบการณ์ส่วนตัวดีกว่าเดิม1เท่า2เท่าต้องมีนะครับมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะนั้นท่านอบูบักรก็มองแบบนี้แหละครับมองว่ามันคือภาระหน้าที่ที่ไม่มีปัญญาแบกรับนะอิลลาบิตักุยะติลลาฮิอัซซะวะญัลยกเว้นว่าอัลเลาะห์จะช่วยเหลือเท่านั้นแหละถึงจะรอดไม่มีปัญญาหรอกในการทำหน้าที่อะไรต่างๆนานานะครับและนี่มันไม่ใช่เรื่องของการเป็นนักปกครองอย่างเดียวจะเป็นหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างนะครับเรามอบหมายกับอัลเลาะห์ทั้งหมดและอย่าคิดว่าตนเองมีปัญญาทำอะไรด้วยกับตัวเองไอ้มุมมองนี้สำคัญมากนะครับแม้ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆจะกวาดบ้านจะถูบ้านจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆอย่าคิดว่าเรามีสักช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ต้องพึ่งพิงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่มีเลยนะครับไม่มีเวลาไหนที่ไม่ต้องพึ่งพิงอัลเลาะห์นั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาท่านขอดุอาเนี่ยท่านขอว่าอัลลอฮุมะเราะห์มะตะกะอัรจูฟะลาตะกิลนีอิลานัฟซีฏรฟะตะอัยน์วะอัศลิฮลีชะนีกุลละฮูลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัลลอฮ์ข้าพระองค์หวังในความเมตตาของพระองค์อย่าได้มอบตัวข้าพระองค์ให้เป็นภาระแก่ตัวเองนะดูประโยคนี้นะครับอย่าได้มอบตัวของข้าพระองค์ตัวผมเนี่ยอย่ามอบให้ผมดูแลเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมไม่มีปัญญารับผิดชอบมันนะครับไม่ต้องอะไรหรอกครับเราจะเลือกได้ไหมว่าเราจะปวดเบาปวดหนักตอนไหนเรายังคุมไม่ได้เลยนะครับเรานอนแย่เราจะตื่นตอนไหนหรือเราจะนอนตอนไหนบางคนอยากจะหลับเป็นคนหลับยากบังคับให้ตัวเองหลับยังหลับไม่ได้นะครับบางทีนัดกับใครไว้หลับยาวก็บังคับตัวเองให้ตื่นไม่ได้นะครับคือเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นท่านอัลซูลสอนเราไว้ตรงนี้แหละแล้วก็มันก็ถ่ายทอดมาถึงท่านอบูบักรนี่แหละว่าทุกอย่างทุกเรื่องนะครับมันต้องพึ่งพิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรงอำนวยความสะดวกเพื่อให้มันรอดพ้นได้นะครับไม่ใช่ว่ามั่นใจในตัวเองถ้ามั่นใจในตัวเองเนี่ยแล้วก็เอาอัลลอฮ์ไว้ที่หลังเนี่ยคนแบบนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นท่านอบูบักรบอกว่าวะลาวะดิตตุอันอักวันนะซาเลฮามะกานีนะท่านอบูบักรบอกต่อไปว่าฉันหวังเหลือเกินว่ามันจะมีสักคนหนึ่งที่ดีกว่าที่เข้มแข็งกว่าที่แข็งแกร่งกว่าฉันจะดำเนินงานตรงนี้แทนฉันมาอยู่ตรงนี้นะที่ที่ฉันอยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในอุมมะนี้คนที่ดีที่สุดหลังจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านนั่นแหละแต่ท่านก็ไม่ได้มองว่าท่านดีสุดนะครับท่านก็มองว่ามันน่าจะมีใครสักคนแหละซึ่งท่านบางริวายะห์ท่านก็เอ่ยชื่อมาด้วยนะครับว่ามีคนนั้นมีคนนี้เนี่ยมันเหมาะสมมากกว่าฉันควรจะมาทำหน้าที่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนก็ให้สัตยาบันกับท่านนะครับและณเวลาที่ท่านรับตำแหน่งท่านก็บอกว่าอะไรครับอัมมาบะดูอัยยูฮันนัสฟะอินนีกัดวุลลีตุอะลัยกุมวะลัสตุบิคัยริกุมแนวคิดทัศนคติแบบเดิมก็มานะครับคือท่านบอกว่าประชาชนทั้งหลายข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลพวกท่านทั้งหลายซึ่งข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านนะคำเนี้ยนะครับลัสตูบิคัยริกุมข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านหมายถึงว่านี่คือแนวคิดของท่านเลยในหนังสืออากีดะห์แทบทุกเล่มนะครับเขาจะบอกเอาไว้ว่าคนที่ดีที่สุดหลังจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านอบูบักรนั่นแหละมันไม่ใช่ใครเลยนะครับแต่ว่าณที่นี้ท่านก็บอกว่าฉันไม่ใช่คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านนะครับซึ่งมันไม่ได้ขัดแย้งกันเลยฮะนี่คือมุมมองของคนที่ดีเนี่ยเขามองตัวเองแบบนี้คือถ้าคุณมองตัวเองว่าคุณมีคุณสมบัติครบแล้วเนี่ยไอ้นั่นแหละมีปัญหาถ้าคุณมองว่าคุณรู้แล้วถ้าคุณมองว่าคุณเก่งแล้วถ้าคุณมองว่าคุณพร้อมนู่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือคนที่มีปัญหาอุลามะเขาถึงบอกว่าการแสวงหาวิชาความรู้นี่ท่านพูดถึงในมุมของวิชาการวิชาความรู้นะครับท่านบอกว่าการที่จะเป็นผู้รู้ได้เนี่ย เหมือนกับออกทะเลไปนะครับแล้วมันก็อยู่ในทะเลที่มันไม่มีฝั่งตราบใดก็แล้วแต่ที่ถ้าท่านคิดถ้าคุณคิดว่าคุณรู้แล้วนั่นแหละคือคุณโง่ทันทีนะครับนั่นก็สะท้อนแนวคิดในลักษณะคล้ายกันก็คือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยนั่นแหละคือคุณมีปัญหานะครับมันจะปิดกั้นคุณจากการพัฒนาศักยภาพของตนเองนะครับในการที่โดยเฉพาะยิ่งคุณอยู่ในวัยที่ควรจะมีการพัฒนาศักยภาพแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าโอเคไม่ต้องแล้วมันดีแล้วนั่นแหละครับคือมันหยุดเราไม่ต้องดูอะไรครับดูนักกีฬานะพวกเราทุกคนดูบอลใช่ไหมชอบดูบอลนะครับพวกนักเตะเก่งๆพวกที่เขาว่าเป็นเทพกันทั้งหลายใช่ไหมเบอร์7ทั้งหลายนะครับหรือเบอร์10บางคนเนี่ยเขาเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่เขายังต้องซ้อมถูกไหมฮะจะเก่งมาขนาดไหนก็แล้วแต่เขาก็ต้องซ้อมแล้วเขาก็บอกด้วยว่าไอ้ที่เขาได้ดีเนี่ยคือได้เพราะซ้อมนะครับมันมีพรสวรรค์พรแสวงที่เขาพูดเนี่ยนะครับนั้นถ้าเกิดว่าไอ้คนที่เป็นนักกีฬามันไม่ซ้อมมันก็จบแหละครับเพราะว่าไอ้การซ้อมมันไม่ใช่เรื่องของทำให้ร่างกายฟิตอย่างเดียวอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะแข็งไม่ใช่มันคือการพัฒนาศักยภาพด้วยนะครับนั้นนักเรียนนักศึกษาก็เหมือนกันลักษณะแบบนี้นะก็ต้องพัฒนาศักยภาพตนเองแหละนะครับดูว่าตนเองนั้นมีศักยภาพตรงไหนและด้อยตรงไหนแล้วก็พยายามที่จะพัฒนานะครับในฐานะเป็นอามานะห์ด้วยในฐานะที่เราเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งของสังคมนะครับไม่ใช่ว่าพ่อแม่ผลักมาเรียนนะครับหรือเรียนไปอย่างนั้นจะได้อย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่หนักอยู่ในภาระรับผิดชอบของเราเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันก็จะทำให้ผลงานได้ดีขึ้นถ้าอบูบะบอกว่าไฟน์อัลซันตูฟาอีนูนีถ้าฉันดีถ้าฉันทำดีก็ให้ช่วยเหลือกันร่วมมือกันไวอินอัซะตูฟะกอวิมูนีถ้าเกิดว่าฉันทำพลาดไปก็ให้ตักเตือนให้บอกนะให้ชี้ทางถูกด้วยนะครับอันนี้คือระบบตรวจสอบเห็นไหมที่เราบอกว่าโมเดลที่สำคัญนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในการแถลงเนี่ยคนเรามันจะแถลงมันจะพูดอะไรมันพูดได้หมดแหละนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่มุสลิมนะก็บอกว่าก็พูดได้สิอบูบักรก็พูดได้มันพูดได้ทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าประเด็นคือพูดและทำจริงหรือเปล่าตรงนี้แหละคือสำคัญนะครับไอตอนพูดคุณจะพูดยังไงก็ได้แหละแต่ตอนทำเนี่ยไซนาบูบักทำให้เห็นนะครับว่าท่านไม่ได้พูดอย่างเดียวนะท่านทำด้วยนะครับหมายถึงว่าอะไรที่ท่านออกความคิดเห็นมาเนี่ยแล้วก็มันไม่ได้เรียกว่าอะไรมันสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้หรือว่ามันสามารถที่จะอภิปรายได้หรือว่าสามารถที่จะโต้แย้งได้ท่านรับฟังนะครับท่านรับฟังแล้วก็ไม่ต้องอะไรเลยเรื่องที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของการรวมอัลกุรอานซึ่งเป็นผลงานหนึ่งของในยุค ของท่านอบูบักรอัสซิดดีกเหมือนกันนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งอัลกุรอานเนี่ยหลายคนอาจจะทราบดีว่าอัลกุรอานเนี่ยคือไม่ได้ลงมาทีเดียวแล้วก็มาเป็นเล่มนะครับมาทีละอายะห์2อายะห์ซูเราะห์1นะครับแล้วแต่ความยาวความสั้นแตกต่างกันแล้วพอเวลารอซูลมีวะฮีมาเนี่ยก็จะเรียกคนมาจดนะครับและการจดสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีกระดาษเมื่อมีกระดาษแล้วก็ต้องทำยังไงล่ะครับก็ต้องหนังสัตว์ก้อนหินนะหรือว่าจะเป็นอะไรไม้นะครับหรืออะไรต่างๆนานาหยิบฉวยอะไรได้ก็คือต้องฉวยมานะครับอุปกรณ์คือรอบกายนะแล้วก็มีการจดนะครับแต่ละอายะก็แยกจากกันไม่ได้มีการรวมเป็นเล่มไม่ได้อะไรอย่างไรนะครับแต่ว่ามีการระบุไว้ว่าอายะนี้นะของซูเราะห์นี้นะครับอยู่ในตอนนี้นะก่อนอายะนี้มีการระบุไว้แต่ไม่ได้รวมเล่มนะครับแล้วก็ท่านอบูบักรในยุคนี้เนี่ยก็มาทำการรวมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตอนจะรวมเนี่ยไม่ใช่นโยบายของท่านไม่ใช่นโยบายหลักของท่านมันเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาจะเรียกว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าก็อาจจะไม่เฉพาะหน้ามากนะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นมาณตอนนั้นก็คือในยุคของท่านอบูบักรเนี่ยตอนที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเนี่ยมันก็มีคนที่อ้างตัวเป็นนบีนะครับ ชื่อว่ามูไซลิมะนะที่บางคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับที่เรียกว่ามูไซลิมะอัลกัซซาบนะครับมูไซลิมะเนี่ยอ้างตัวเป็นนบีแล้วก็จริงๆแล้วอ้างมาตั้งแต่ปลายสมัยยุคนบีเลยนะไม่ใช่ว่านบีสิ้นแล้วก็เพิ่งจะอ้างตัวไม่ใช่นะครับอ้างตั้งแต่นบียังมีชีวิตอยู่เลยแต่ว่าเป็นช่วงท้ายๆนะครับแล้วก็อ้างว่าคือสาวกของมูไซลิมะเนี่ยเขายอมรับนบีด้วยนะยอมรับนบีด้วยเพียงแต่ว่าเขาบอกว่านบีเนี่ยมีสองคนนบีในยุคเราเนี่ยมันมีสองคนคือไซนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็คนของเผ่าเรานี่แหละก็คือมูไซลิมะห์คนนี้แหละเป็นนบีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาท่านรอซูลสิ้นเนี่ยไซนาอบูบักรก็นโยบายคือต้องมีการทำให้สร้างเสถียรภาพให้กับอาณาจักรนะครับซึ่งสิ่งที่จะสั่นคลอนก็คืออำนาจของผู้ที่มาจากนอกระบบที่เราบอกว่าเป็นไม่ใช่นบีแต่มาอ้างตัวเป็นนบีนะครับลักษณะแบบนี้นะเขาก็มีกองกำลังมีเมืองมีอะไรของตัวเองนะครับก็ต้องมีการปราบปรามทีนี้ก็พอเวลาไปปราบปรามเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์หลายคนก็ไปชะฮีดไปตายในสงครามเหล่านั้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อัลกุรอานซึ่งถูกท่องจำโดยบรรดาซอฮาบะห์เหล่านี้เนี่ยก็เลยพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในเมมที่หัวนะครับไม่ได้ถูกจดไว้ต่างหากจดไว้ต่างหากแต่ไม่ได้มีการรวบรวมนะครับก็ยังกระจัดกระจายอยู่แต่ที่รวบรวมและอ่านได้เป็นยุสเนี่ยมันคือในหัวคนนะครับพอเวลาคนตายเราก็จะเข้าใจได้เลยว่าโอเคมันมีปัญหาแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีการจดแล้วก็รวบรวมเอาไว้เป็นกิจลักษณะอย่างน้อยมันก็มีหลักประกันนอกเหนือจากตัวบุคคลได้ละว่าโอเคมันมีการเก็บรักษาเอาไว้นะครับทีนี้พอเวลาคนเสียชีวิตเยอะเนี่ยท่านอุมัรก็เห็นปัญหาตรงนี้นะท่านอุมัรเห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็บอกว่าอย่างนี้เนี่ยเราคงอยู่เฉยไม่ได้นะครับก็คงจะต้องมีการรวบรวมอัลกุรอานนะครับให้เป็นกิจลักษณะเพื่อประกันเป็นหลักประกันให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าแนวคิดของพวกท่านเห็นพวกท่านมองอนาคตนะครับคือถ้ามองกันแต่ปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะจบตรงนั้นเพราะณเวลานั้นมันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถามว่าคนตายไปเยอะไหมเยอะแต่ว่ากลุ่มซอฮาบะห์ก็เยอะที่ท่องอัลกุรอานจำกันหมดก็เยอะนะครับเพราะนั้นมันยังไม่เกิดปัญหาแน่นอนแต่ปัญหามันจะไปเกิดยุคต่อไปนะครับท่านอุมัรก็บอกว่าแบบนี้อยู่เฉยไม่ได้ก็เลยไปเสนอท่านอบูบักรนะว่าเราต้องรวบรวมแล้วนะมันเป็นอย่างนี้เสนอนโยบายให้นะครับท่านอบูบักรเนี่ยไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าท่านรอซูลไม่ได้สั่งไว้ไม่ได้บอกไว้แล้วก็ไม่เคยทำไม่ได้เคยสั่งนะครับแล้วฉันจะไปทำในสิ่งที่ท่านรอซูลไม่เคยสั่งไม่เคยทำได้อย่างไรนะครับอันนี้คือเหตุผลของท่านซึ่งก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นท่านก็รับการอภิปรายใช้คำนี้กันละกันของท่านอุมัรท่านอุมัรก็อภิปรายให้ฟังว่าผลประโยชน์มันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับไอการที่ท่านจะบอกว่าท่านรอซูลไม่เคยทำแล้วก็มันจะลบล้างผลประโยชน์ทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นเลยเนี่ยมันคงไม่ใช่นะมันคงไม่ใช่จะเห็นว่าท่านอบูบักรเนี่ยเปิดรับข้อคิดเห็นนะครับตรงนี้แหละที่เราบอกว่ามันเป็นการอธิบายคำที่ท่านบอกว่าวาอินอาซาจูฟะกอวีมูนีนะครับคือท่านเนี่ยแม้จะไม่ได้รวมสมมติไม่ได้รวมจริงๆนะครับท่านก็ไม่ได้พลาดอะไรไปหรอกนะเพราะว่าการรวมมันไม่ใช่วาญิบที่ท่านต้องทำนะครับแต่ว่าเรามองในแง่มุมที่ว่าแม้ว่าท่านจะมีอำนาจแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ใช้อำนาจแบบนั้นนะคือท่านไม่ได้เผด็จการว่าอย่างนั้นไอคนที่พูดว่าฟาอินอัห์ซันตุฟาอีนูนีวะอินอัซาตุฟะกอวีมูนีเนี่ยถ้าฉันดีก็ช่วยกัน ถ้าฉันผิดก็ให้มาบอกด้วยให้อะไรด้วยเนี่ยนี่คือคนที่ไม่มีทางเป็นเผด็จการในทางความคิดแม้กระทั่งไม่ต้องในแง่ของการใช้อำนาจนะครับในแง่ของความคิดว่าฉันคิดอย่างนี้แล้วมันต้องถูกเท่านั้นเนี่ยคนที่พูดแบบนี้คือปิดประตูเลยคือไม่ได้มีความเป็นเผด็จการในทางความคิดใดๆทั้งสิ้นนะครับประเด็นก็คือแม้ว่าจะมีอำนาจอยู่เนี่ยนะแม้ว่าจะมีอำนาจอยู่ท่านก็ไม่ทำนะครับท่านเปิดรับข้อคิดเห็นแล้วก็รับฟังด้วยเหตุและผลนะครับไอสิ่งที่ท่านอบูบักรเสนอไปเนี่ยว่านบีไม่ได้ทำเนี่ยคำนี้เนี่ยในทางภาษาวิชาการเขาบอกมันเป็นดะลิลนักลีนะมันคือการอ้างหะดีษแบบหนึ่งนะว่ามันไม่เคยมีปรากฏว่านบีเคยสั่งหรือเคยบอกเอาไว้เพราะฉะนั้นมันเป็นการอ้างถึงจริยธรรมจริยวัตรของท่านรอซูลในคำพูดในการกระทำแต่ไปอ้างในอีกมุมหนึ่งก็คือว่าท่านไม่เคยสั่งเอาไว้นะครับเขาเรียกว่าเป็นดะลิลนักลีก็คือเป็นการอ้างที่ตัวซุนนะห์ที่ตัวหะดีษเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านโอมัรเสนอเนี่ยเสนอบนฐานของเหตุและผลที่เรียกว่าเป็นมัสลาฮะห์นะครับเหตุและผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นจากนโยบายนี้เนี่ยมันคืออย่างนั้นไล่เรียงไปแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านก็ยอมรับนะท่านอบูบักรยอมรับนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะตรงนี้ก็คือว่าการเปิดรับความเห็นนะครับบางคนอาจจะบอกว่านี่เป็นความเห็นของคนใกล้ชิดนะครับแต่ว่ามันมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เราจะเห็นว่าคำว่าชูรอหรือว่าการปรึกษาหารือกันเนี่ยมันมีอย่างเต็มเปี่ยมในตัวท่านอบูบักรแล้วก็บรรดาคุลาฟะห์รอชิดีนทั้ง4คนเลยนะครับมีอย่างเต็มเปี่ยมเลยแล้วก็ไม่เคยที่จะใช้อำนาจในลักษณะที่ว่าฉันมีอำนาจเพราะฉะนั้นคนค้านฉันไม่ได้ฉันมีอำนาจเพราะฉะนั้นฉันไม่อนุญาตให้คุณพูดนะครับปิดปากนะปิดอะไรต่างๆนานาแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับนี่เราถึงบอกว่านี่คือการเมืองในอุดมคติจริงๆนะครับของตามมาตรฐานอิสลามนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยในยุคของระบบกษัตริย์ที่มาต่อจากนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้แล้วนะใครที่คิดนะครับบางคนอาจจะติดตามอาจจะได้ยินคำว่ายุคซาลฟใครที่คิดว่ายุคซาลฟคือแม้กระทั่งการเมืองก็ขาวใสนะมีเสรีภาพอะไรเต็มที่นะครับให้คิดใหม่ต้องศึกษาให้มากกว่านี้นะครับที่เราพูดเนี่ยไม่ได้โจมตีสารับไม่ได้อะไรอย่างไรทั้งนั้นแต่ว่าเสนอภาพจริงๆว่ามันไม่ได้มียุคไหนที่มันใสมันเคลียร์แล้วก็ทางด้านการเมืองไม่มีปัญหาหรือไม่มีอะไรอย่างไรเลยเนี่ยไม่มีนะครับแล้วคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะครับในเรื่องของการความไม่เป็นธรรมอะไรบางอย่างนะครับนี่หมายถึงว่าการปกครองนะในมุมของการปกครองไม่ได้พูดถึงบรรดาอุลามะห์บรรดาคนซอและห์อะไรอย่างไรพวกนั้นดีนะครับแต่หมายถึงว่าระบบของการปกครองนะครับปัญหาทางด้านการเมืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างทีเดียวที่เราควรจะนำมาศึกษานะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยให้ภาพที่ให้เห็นว่ายุคซอฮาบะห์เนี่ยมันมีความเสรีภาพนะถ้าเราจะใช้ศัพท์ในยุคนี้นะครับคือเสรีภาพทางการเมืองที่ให้เป็นหลักประกันไว้โดยศาสนานี้เนี่ยคือมันมีนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยถูกปิดกั้นนะครับประเด็นต่อมาก็คือท่านอบูบักรก็บอกว่าอัสซิดกุอามานะวัลกะดิบคิยานะนะท่านบอกว่าการพูดจริงคืออามานะการโกหกนั้นคือการบิดพลิ้วนะท่านบอกสั้นมากนะครับอัสซิดกุอามานะอามานะนี่ก็คือภาระหน้าที่รับผิดชอบใช่ไหมอัสซิดคือการพูดจริงการซื่อตรงนั้นคืออามานะคือเป็นหน้าที่ที่ต้องรับไว้วัลกะซิบคิยานะส่วนการโกหกนั้นคือการบิดพลิ้วคือการไม่ซื่อสัตย์ไอ้นี่คือจริยธรรมของนักการเมืองนะครับที่ท่านอบูบักรบอกเอาไว้ชัดเจนว่านี่คือมาตรฐานของนักการเมือง ที่ควรจะมีไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนก็แล้วแต่แหละหมายถึงว่านักการเมืองระดับเล็กขึ้นมาระดับใหญ่หรืออะไรอย่างไรก็แล้วแต่อันนี้คือคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะเข้าสู่แวดวงของการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแต่ว่าในทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันกลับไปหมดนะกลับกันทั้งหมดนะคือคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่เป็นนักการเมืองจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าเรียกว่าอะไรอะถ้าซื่อตรงถ้าอะไรกลายเป็นว่าอยู่ไม่ได้นะครับอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งเลยนะกับจากหัวเป็นหางจากฟ้าเป็นดินเลยนะครับคนละเรื่องกันเลยแต่ว่านี่คือหลักฐานหลักเกณฑ์ง่ายๆที่ท่านอบูบักรกำหนดนะโพสิชันตัวเองเอาไว้ว่านี่แหละคือตำแหน่งที่ตนเองต้องยืนอยู่แล้วก็ทุกคนก็ควรที่จะรับตรงนี้เอาไปเช่นเดียวกันนะครับอัสซิดกุอามานะวัลกะดิบคียานะวัดดออีฟุฟีกุมกอวียูนอินดีฮัตตาอูริฮะอะลัยฮิฮักกะฮูคนที่อ่อนแอถือว่าเป็นคนที่จริงๆแล้วมีความเข้มแข็งในสายตาของข้าพเจ้านะเพื่อที่จะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านนั้นจะนำสิทธิต่างๆนั้นส่งแก่คนผู้นี้แหละคนที่เรียกว่าถูกมองว่าเป็นผู้อ่อนแอผู้ด้อยทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเขามีสิทธิ์มีหน้าที่แล้วก็มีสิทธิต่างๆในฐานะพลเมืองมันต้องเท่าเทียมกันวัลกอวียูฟีกุมดออีฟุนฮัตตาอาคุดัลฮักกะมินฮูคนที่ถูกมองว่าเข้มแข็งแข็งแรงเป็นชนชั้นบนชนชั้นสูงจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นคนที่อ่อนแอในความเป็นจริงเพราะเขาจะถูกนำเอาสิทธิอะไรต่างๆมาจากคนเหล่านี้ก็คือในแง่ของทรัพย์สินอันนี้เห็นเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าคนยากจนไม่ได้มีหน้าที่อะไรทางด้านทรัพย์สินไม่ต้องจ่ายสกาดไม่ต้องอะไรรอรับอย่างเดียวนะครับนั้นรอรับอย่างเดียวไอ้ภาพของการรอรับอย่างเดียวเนี่ยมันเลยดูว่าเป็นภาพของผู้ที่เข้มแข็งนะรอรับอย่างเดียวคนต้องมาหยิบมายื่นให้นะครับส่วนไอคนที่ดูว่าร่ำรวยดูว่าเข้มแข็งเนี่ยหน้าที่เขาเยอะแยะมากมายนะทางด้านทรัพย์สินก็ต้องจ่ายสกาดและจ่ายสกาดนี่เขาไม่ได้เหมือนการจ่ายสมัยนี้แบบทุกวันนี้นะครับคือมีการเรียกเก็บนะเหมือนกับภาษีระบบเหมือนกันเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องถูกตามล้างตามเช็ดเหมือนกับที่สมัยนี้กรมสรรพากรก็ตามล้างตามเช็ดเหมือนกันแบบลักษณะแบบเดียวกันนะครับก็คือต้องมีการเรียกเก็บไม่ใช่ว่ารอให้มาจ่ายไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะนั้นภาพมันก็จะคืออะไรเป็นคนที่ถูกไล่ต้อนเหมือนกับเป็นคนดออีฟนะก็คือเป็นคนอ่อนแอนะครับถูกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะจ่ายเมื่อไหร่อย่างงู้นอย่างนี้นะครับส่วนไอคนที่เป็นคนจนเดิมก็คือนั่งรออย่างเดียวเดี๋ยวเขาเอาเงินมาให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับและนี่คือภาพง่ายๆเลยที่ไซนาบูบากัดกล่าวไว้ให้ฟังว่ามันคือภาพของความเท่าเทียมกันในสังคมไอการที่คนเราจะเท่าเทียมกันในสังคมเนี่ยมันไม่ได้เท่าเทียมกันด้วยเงินทองแต่มันเท่าเทียมกันในด้านของสิทธิความเป็นพลเมืองของสังคมความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมถ้าเท่าเทียมกันตรงนี้คนเราไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้นะครับคนเราไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้ในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ขอความเป็นธรรมนะครับถ้ามีในเชิงของกระบวนการยุติธรรมก็ให้มันยุติธรรมต่อคนทุกคนนะในทางด้านสิทธิทางด้านการเมืองก็ให้กับคนทุกคนสิทธิทางด้านศาสนาก็ให้ตามที่ศาสนามอบให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้าเคลียร์ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ได้สังคมนั้นเจริญแค่นี้เลยง่ายๆนะครับสังคมไทยก็เหมือนกันสังคมไทยไม่ต้องจัดการอะไรเลยที่เราบอกว่าพรรคนู้นมีนโยบายอย่างนั้นพรรคนี้มีนโยบายอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยอย่างเดียวที่ถ้าทำได้มันก็เรียกว่าอะไรเจริญขึ้นแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของสิทธิหน้าที่เรื่องของอามานะที่ว่านี่แหละอัสซิดกุอามานะวัลกะดิบคียานะนะครับความซื่อตรงการคดโกงเรื่องคอร์รัปชันนะครับถ้าไม่มีเรื่องเหล่านี้ประเทศไหนก็แล้วแต่สังคมไหนก็แล้วแต่นะครับแค่นั้นแหละบอกได้เลยว่าเจริญขึ้นแล้วนะเพราะทุกวันนี้ที่มันเป็นอยู่เนี่ยก็คือเรื่องอะไรครับก็คือเรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตเรื่องอะไรพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยนะเพราะนั้นไอ เงินที่มันลงไปเนี่ยนะครับในนโยบายไหนอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้ามันถูกจัดสรรโดยซื่อตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ได้กับคนที่เหมาะสมนะแล้วก็ไอคนที่มีหน้าที่ก็ทำได้อย่างเต็มที่เนี่ยมันก็จบแล้วนะครับประเทศก็ไปไกลละแค่นั้นเลยนะครับท่านอบูบักรบอกว่าลายะดะอูกอมุนอัลจิฮาดะฟีซะบีลิลลาฮิอิลลาฎะรบะฮุมุลลอฮุบิซซุลวะลาตะชีอุลฟาฮิชะตุฟีกอมินกัตตุอิลลาอัมมะฮุมุลลอฮุบิลบะลาท่านบอกว่ากลุ่มชนใดก็แล้วแต่ที่ทิ้งการจิฮาดเนี่ยอัลเลาะห์จะให้ความต่ำต้อยประสบกับพวกเขาแล้วก็กลุ่มชนใดก็แล้วแต่ที่มีแต่ความชั่วช้าสามานแผ่กระจายไปในสังคมก็มีแต่บาลาที่อัลลอฮ์จะเตรียมให้อัลติอูมาอัลตอตุลลอฮ์วะรอซูละฮูจงเชื่อฟังฉันตราบใดที่ฉันเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลและถ้าเกิดว่าฉันฝ่าฝืนองค์อัลลอฮ์ก็ไม่ต้องมีการเชื่อฟังแต่ประการใดนะครับอันนั้นก็คือมาตรฐานที่ท่านอบูบักรนะครับอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้วางมาตรฐานเอาไว้นะครับซึ่งคุณูปการของท่านเนี่ยโดยสรุปก็คือว่าท่านขึ้นมาในช่วงที่มันสำคัญมากที่สุดเป็นรอยต่อนะครับเป็นรอยต่อที่ว่านี้ก็อย่างที่เราว่าท่านรอซูลนั้นไม่ได้สั่งหรือว่าแต่งตั้งใครเอาไว้เป็นกิจจลักษณะเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะขึ้นมานำตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากซึ่งถ้าอ่อนแอท่านอบูบักรเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าท่านอ่อนแอนะครับคือเป็นชายที่รูปร่างไม่ได้กำยำนะครับเป็นชนชั้นพ่อค้านะครับคือภาพคนละอย่างกับภาพของไซนาอุมัรนะครับแต่ว่าทุกอย่างที่เป็นนโยบายที่ท่านทำเนี่ยคือจัดการอย่างเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของมูซัยลิมะห์ไม่ว่าจะเป็นกรณีของคนที่ไม่จ่ายซะกาตนะครับมีปัญหาเยอะแยะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางคนเขาคิดว่าเมื่อท่านรอซูลสิ้นไปแล้วมันก็จบแล้วหน้าที่ของเขาก็เขาก็กลับมาสู่จุดเดิมที่เขาเคยเป็นเพราะว่าเขาเข้าใจว่าท่านรอซูลนั้นมีจะเรียกว่าเป็นภาระหรือจะเรียกว่าเป็นหน้าที่หรือจะเรียกว่าเป็นอำนาจก็แล้วแต่ในเวลาที่มันจำกัดอยู่ในชีวิตของท่านเท่านั้นเมื่อท่านไม่อยู่แล้วก็จบแล้วนะครับบางคนคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยซะกาตก็ไม่ต้องแล้วสิก็อาจจะเคยเข้าใจว่าซะกาตนั้นเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายในฐานะที่มีรอซูลอยู่นะครับหรือบางคนอาจจะเข้าใจผิดด้วยซ้ำว่ารอซูลเรียกเก็บนะครับซึ่งรอซูลไม่เคยได้เก็บแล้วท่านรอซูลก็ไม่ได้รับซะกาตนะครับอย่างนี้เป็นต้นนั้นพอเวลาท่านรอซูลไม่อยู่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างด้วยความไม่เข้าใจนะครับท่านอบูบักรก็จัดการในที่นี้ก็คือส่งคนบอกนะครับไปสอนไปบอกหรือว่าอาจจะเป็นการถ้าเกิดว่ากระด้างกระเดื่องในการอย่างกรณีของมุซัยลิมะห์นะครับก็จะมีการปราบปรามอย่างนี้เป็นต้นซึ่งทุกอย่างนั้นมันก็แม้ว่าท่านอบูบักรจะดำรงตำแหน่งอยู่เพียงแค่2ปีเนี่ยทุกอย่างปัญหานั้นได้รับการจัดการทั้งหมดนะครับเพียงแค่2ปีกว่าๆเองนะครับถ้าเป็นการเมืองปัจจุบันก็เรียกว่าไม่ได้ครบเทอมด้วยซ้ำนะครับไม่ได้ครบวาระด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็ได้รับการคลี่คลายแล้วก็มีการวางบางอย่างไว้ให้กับคนรุ่นต่อไปอย่างเช่นเรื่องของการรวบรวมอัลกุรอานนะครับเรื่องของการแบ่งหน้าที่ในการปกครองเมืองต่างๆในการจัดระเบียบของรัฐต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือคุณูปการของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเรานับว่าเป็นวีรบุรุษนะครับแล้วผมเชื่อว่าพอเวลาเราพูดถึงคำว่าวีรบุรุษในมิติแบบเดิมๆเราก็อาจจะไม่นับท่านอบูบักรเป็นหนึ่งในวีรบุรุษนะครับแต่ว่าเรามองว่าท่านอบูบักรนั้นเป็นวีรบุรุษของแท้แน่นอนเพราะว่าช่วงนั้นใครจะขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าทำได้และทำได้อย่างดีด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นคือวีรบุรุษอันนี้แน่นอนนะครับท่านต่อมานะครับอาจจะเหลือเวลาไม่มากนักนะครับท่านต่อมาที่อยากจะพูดถึงยังคงเป็นนักปกครองเหมือนเดิมคือคนที่เกิดไว้ตอนแรกก็คือท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซนะครับเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านอุมัรอับดุลอาซีซเนี่ยสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะครับก็คือเป็นหลานที่เราบอกเนี่ยนะครับเป็น ชั้นหลานหรือเหลนของท่านอุมัรอิบนุลค็อฏฏอบนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุชื่อก็เหมือนกันนะครับเป็นอุมัรเหมือนกันแล้วก็ชื่อรองที่เขาเรียกว่ากุนยะเนี่ยก็ชื่อเดียวกันคืออบูฮัฟส์นะครับคือคนอาหรับเขาก็จะมีการนำชื่อลูกมาตั้งเป็นชื่อรองที่เขาเรียกว่ากุนยะนะครับอบูอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอาชื่อลูกมาใส่นะครับท่านอุมัรอับดุลอาซีซก็คืออบูฮัฟส์ซึ่งก็คือกุนยะแบบเดียวกับท่านอุมัรคือเขาบอกว่าอุมัรนี้กับอุมัรก่อนหน้านี้คืออุมัรอิบนุลค็อฏฏอบที่เรารู้จักนี่คือเหมือนกันนะครับเหมือนกันในที่นี้ก็คือในเรื่องของความซื่อสัตย์ในเรื่องของนโยบายนะครับอะไรต่างๆนานามากมายทีเดียวนะประวัติโดยสังเขปของท่านก็คือท่านเกิดแล้วก็เติบโตที่เมืองมะดีนะห์นะครับในปีที่61ของฮิจเราะห์ศักราชนะครับปีที่61ของฮิจเราะห์ศักราชแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยในปี101นะครับนั่นหมายถึงว่าท่านอายุประมาณ40ปีเท่านั้นเองนะครับ40ปีนี่คือก็เรียกว่าหนุ่มนะไม่ยังไม่แก่นะครับเสียชีวิตในวัยหนุ่มนะครับท่านเติบโตมาในบรรยากาศของเมืองมะดีนะห์ซึ่งแน่นอนว่าเต็มไปด้วยซอฮาบะห์นะครับในช่วงยุคของปี61เนี่ยนะครับก่อนร้อยเนี่ยมันก็จะมีซอฮาบะห์ยังมีชีวิตอยู่หลายท่านทีเดียวนะครับแล้วก็อุมัร อับดุลอาซีซก็ได้มีโอกาสที่จะเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ได้รับความรู้จากบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นแล้วก็การเติบโตบนบรรยากาศแบบนี้เนี่ยก็จะบ่มเพาะท่านให้เป็นนักปกครองที่ดีซึ่งจะแตกต่างกับคอลีฟะห์ในราชวงศ์เดียวกันท่านอื่นๆนะครับคอลีฟะห์ท่านอื่นๆจะเติบโตมาในวังแล้วก็เป็นชนชั้นปกครองอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ไอการดำรงตำแหน่งคอลิฟะห์เนี่ยมันก็จะสืบกันมาเพียงแต่ว่ามันมาแหวกนิดนึงก็คือมาแหวกตรงคนนี้แหละคือที่ชื่อว่าอุมัรอับดุลอาซีซนี่แหละนะครับคือเราจะพอเข้าใจได้ว่าการสืบสันตติวงศ์ในระบอบกษัตริย์เนี่ยก็มักจะเป็นลูกนะครับคนที่หนึ่งคนที่สองอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรืออาจจะเป็นพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในตำแหน่งที่ท่านอุมัรได้รับเนี่ยตอนขึ้นเป็นคอลีฟะห์เนี่ยนะครับมันมีสายที่ควรจะได้อยู่แต่ว่ามันมีฉลับนี่คืออัลเลาะห์จัดให้มันมีฉลับออกไปทางข้างๆให้กับลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นคนเดียวนะครับที่ได้รับตำแหน่งนี้นะครับคือท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซนะผมไม่ลงรายละเอียดมากกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาคือท่านเนี่ยได้รับการแต่งตั้งก่อนที่จะเป็นคอลีฟะห์ในท่านปกครองเมืองมะดีนะห์นะครับโตมาที่มะดีนะห์แล้วก็มีการปกครองมะดีนะห์ผลงานของท่านคืออะไรครับขยายมัสยิดนบีขยายมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถ้าใครเคยไปทำฮัจญ์นะครับหรือว่าดูรูปก็ได้เราก็จะเห็นว่าสุสานกูโบสของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของมัสยิดนะครับซึ่งก็ถูกรวมเข้ามาในยุคนี้แหละในยุคของท่านอุมัรอับดุลอาซีซนี่แหละนะครับแล้วในสมัยนั้นเนี่ยมันยังแยกกันอยู่ระหว่างบ้านกับมัสยิดนะครับแล้วก็มีการผนวกรวมกันมานะครับแล้วก็มีการขยายมัสยิดของท่านรอซูลนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ด้วยกับว่าการที่ท่านดำเนินนโยบายอย่างตรงไปตรงมานะครับท่านอุมัรอับดุลอาซีซเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าอะไรดำเนินนโยบายทุกอย่างนะครับตามหลักการศาสนาทั้งหมดเลยแล้วก็มีการนำคนที่เป็นผู้รู้ทางด้านศาสนาเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาของตนเองนะครับเพราะนั้นนโยบายต่างๆเนี่ยจะแคร์ในเรื่องของมิติทางศาสนาค่อนข้างมากกว่าการที่จะคิดถึงตัวเลขรายได้ทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าการขยายดินแดนซึ่งเป็นสิ่งที่คอลีฟะห์ในราชวงศ์อุมัวิยะห์สมัยนั้นเนี่ยแคร์นะครับแล้วก็ให้ความสนใจมากในสมัยนั้นนะครับในเรื่องของตัวเลขรายได้ในเรื่องของ การขยายขอบเขตของอาณาจักรนะครับแต่ว่าท่านอุมัร อับดุลอาซีซเนี่ยทำแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างกันละกันนะครับยกตัวอย่างก็คือว่าท่านอุมัรเนี่ยสร้างมาตรฐานใหม่อย่างที่เรารู้มาแล้วว่าในยุคของคุลาฟะห์รอชิดีนเนี่ยมาตรฐานของความเป็นผู้นำดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีในเรื่องของระบบที่เราบอกกันมาเนี่ยนะครับว่ามีระบบของราชวงศ์อะไรเข้ามาเนี่ยต่างๆนานาแล้วมันก็เกิดการความไม่เป็นธรรมในเรื่องของการปกครองในเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับพอเวลาท่านอุมัร อับดุลอาซีซเนี่ยขึ้นมาปกครองเนี่ยท่านก็ต้องสร้างบรรทัดฐานของนักปกครองใหม่นะครับโดยท่านรู้ว่าไอการปกครองที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความซอเลมเกิดขึ้นเยอะนะครับมีการขูดรีดมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือที่เราบอกไปแล้วไงว่านี่คือการเมืองในยุคซาลัฟเองนะครับในยุคซาลัฟเองซึ่งมันคือเรื่องจริงนะครับสิ่งที่ท่านอุมัรมองก็คือว่าเราปล่อยความซอเลมแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้และเราต้องเซตมาตรฐานใหม่นะครับและท่านก็บอกว่าคนที่จะต้องรีเซ็ตคนแรกคือตัวท่านเองท่านเนี่ยเป็นคนในราชวงศ์จริงแต่อย่างที่บอกว่ามันฉลับมาไม่ใช่สายตรงนะครับเป็นคนในราชวงศ์แต่ว่าเราก็น่าจะพอจะนึกออกว่าคนในราชวงศ์ก็ต้องได้รับอานิสงส์ในเรื่องของความร่ำรวยเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแม้จะไม่ได้มากเท่ากับสายตรงนะครับแต่ว่าท่านก็มีเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าท่านจะต้องรีเซ็ตตัวเองก่อนทรัพย์สินทั้งหลายทั้งมวลของท่านจึงบริจาคเข้าสู่กองคลังทั้งหมดนะรีเซ็ตตัวเองใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ไอการที่เอาทรัพย์สินของตนเองเข้ากองคลังเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทำเฉพาะของท่านเท่านั้นแต่ว่าให้ภรรยารีเซ็ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งท่านมีภรรยาแต่งงานนะครับมีลูกท่านก็บอกว่าภรรยาได้ชื่อฟาติมะนะก็บอกว่าฟาติมะถ้าเกิดว่าเรากำลังจะเป็นนักปกครองนะแล้วก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบคนเยอะแยะมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำตัวเป็นผู้นำที่ดีถ้าเกิดว่าเธออยากจะใช้ชีวิตแบบเดิมต่อไปอยากจะหรูหราอยากจะใช้แบรนด์เนมถ้าพูดกันในภาษาปัจจุบันนะครับก็จะหย่าให้นะท่านพูดแบบนี้เลยนะครับจะหย่าให้แล้วก็อยากจะใช้ชีวิตตามเดิมไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันต่อไปก็ขอให้ปลดเปลื้องทรัพย์สินทั้งหลายทั้งมวลให้หมดแล้วก็ขายที่เป็นทรัพย์สินถ้าเป็นทรัพย์สินเงินทองก็เข้ากองคลังถ้าเป็นทรัพย์สินที่เป็นตัวอสังหาอะไรก็แล้วแต่ก็ขายซะแล้วก็เอาเงินมาเข้ากองคลังนะครับฟาติมาก็เลือกที่จะอยู่กับท่านอุมัรนะครับร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นการเซตมาตรฐานที่แท้จริงนะครับไม่ต้องว่าที่มาคุยกันในเรื่องบลายใช่ไหมบลายทรัสนะครับไม่ต้องมาคุยอะไรกันตรงนั้นหรอกไม่ได้โอนเพื่อให้เขาไปจัดการให้แต่ว่าโอนโดยลดเรียกว่าอะไรละกรรมสิทธิ์ตรงนั้นออกไปเลยนะครับคือเรียกคืนก็ไม่ได้ไม่ได้ให้คนอื่นเข้าไปบริหารแทนแต่ว่าให้ไปเลยนะครับให้กองคลังไปเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วหลังจากนั้นก็ทยอยปรับโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยว่าใครเคยเป็นผู้ปกครองเมืองไหนเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนนะครับท่านปรับเปลี่ยนคนไหนที่มีชื่อเสียงไม่ดีก็ทำไมครับก็ปลดแล้วก็เอาคนที่ดีมาดำรงตำแหน่งแทนโดยที่วิธีการเลือกของท่านนะว่าเฮ้ยตกลงใครจะเรียกว่าเป็นคนดีนะครับท่านก็ให้คนเนี่ยไปสืบไปดูซิละหมาดยังไงไปดูซิละหมาดยังไงนะครับบางคนนะละหมาดดีแล้วนะพอเวลาท่านให้คนไปถามดูนะไอคนไปถามก็บอกว่านี่ฉันเป็นคนของ คอลีฟ้านะถ้าเกิดว่าให้ท่านดำรงตำแหน่งอะไรได้เนี่ยคือฉันเนี่ยมีความใกล้ชิดกับคอลีฟ้าแล้วก็สามารถเสนอตำแหน่งเสนอชื่อคนนั้นคนนี้ได้ถ้าเกิดว่าฉันเสนอได้เนี่ยท่านมีอะไรให้ฉันไหมคือฉันจะเสนอท่านให้เป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ฉันทำได้ท่านมีอะไรจะให้ฉันไหมมีสินน้ำใจมีค่าน้ำชามีอะไรให้ไหมนะครับบางคนเขาก็บอกว่าฉันมีเดี๋ยวฉันจะให้เท่านั้นเท่านี้นะถ้าใครก็แล้วแต่เสนอผลประโยชน์ให้ปุ๊บท่านบอกไอ้ขวนั่นแหละไม่ต้องเอานะท่านบอกเลยไม่ต้องเอานะครับแต่ถ้าใครบอกว่าจะเสนอฉันหรือจะไม่เสนออะไรมันก็เรื่องของท่านแหละฉันก็ละหมาดของฉันใช้ชีวิตในฐานะเป็นมุสลิมที่ดีอย่างนี้แหละนะครับท่านบอกไอ้คนนั้นแหละเรียกมาเข้าราชสำนักให้มาบริหารงานนะครับนี่คือการวิธีการเลือกของท่านนะครับโอเคว่าในยุคปัจจุบันนี้มันอาจจะมีอะไรซับซ้อนต้องมีความรู้ต้องอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่ายุคสมัยนั้นเราก็เข้าใจได้นะครับว่าทุกอย่างมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับแต่ว่าคุณสมบัติที่สำคัญเลยก็คือแบบเดียวกับที่ท่านอบูบักรวางไว้นั่นแหละก็คืออัสซิดกุอามานะวัลกะดิบคียานะนะครับคือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นตัวตั้งนะครับและเมื่อท่านบริหารงานแบบนี้เนี่ยมันก็เลยไปกระทบแน่นอนแหละเราเข้าใจเห็นไหมว่าไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนไม่ว่าจะคนศาสนาไหนก็แล้วแต่มันมีปัญหาแบบนี้กันทั้งนั้นคือเมื่อคุณทำทุกอย่างตามที่ควรจะเป็นมันก็จะต้องกระทบเรื่องกับผลประโยชน์ต่างๆนานานะครับซึ่งนั่นเกิดกับกรณีของท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซมีการกระทบหลายๆคนที่มีอำนาจนะครับเพราะว่าเรื่องของรายได้จะเข้ามาสู่ราชสำนักเนี่ยมันก็น้อยลงเราไม่ได้กำลังพูดถึงรายได้ที่เข้ามาตามช่องทางปกตินะแต่เรากำลังพูดถึงรายได้ที่มันอาจจะไม่ปกตินะครับมันก็กระทบกับคนใหญ่คนโตนะครับก็เลยมีปัญหาระหองระแหงแล้วก็กล่าวกันว่านี่คือสาเหตุให้ท่านถูกลอบสังหารนะท่านถูกลอบสังหารนะครับจะเป็นคนดีเป็นอะไรอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเห็นไหมว่ามันก็จบลงตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเวลาเราพูดถึงเนี่ยคนที่จะทำตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องกล้าแล้วแหละนะครับแล้วก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ที่อยู่ต่อหน้าเนี่ยมันใหญ่กว่าชีวิตของตนเองนะมันใหญ่กว่าชีวิตของตนเองนะครับเพราะนั้นท่านอุมัร อับดุลอาซีซเนี่ยในการที่จะปฏิรูปสังคมเนี่ยซึ่งท่านปฏิรูปตั้งแต่สมัยเป็นข้าหลวงที่มะดีนะห์นะครับแล้วก็ปฏิรูปต่อมาเมื่อท่านขึ้นมาเป็นคอลีฟะห์แต่ว่าท่านก็อยู่2 ปีโดยประมาณนะครับแต่เป็น2 ปีที่นักวิชาการพูดตรงกันว่ามันคือ2 ปีที่ดีที่สุดในยุคของราชวงศ์อุมาวียะห์ซึ่งกินระยะเวลาประมาณ100ปีนะครับ100ปีในราชวงศ์นี้เนี่ย2 ปีของอุมัร อับดุลอาซีซคือดีที่สุดและเป็น2 ปีที่สามารถจับไปเทียบเคียงกับยุคของคุลาฟะห์รอชิดีนได้นะครับนั่นก็คือแน่นอนแหละฮีโร่คนหนึ่งนะครับโอเคเราพูดกันมาเวลาอาจจะไม่อำนวยนักนะครับนะมาในตอนท้ายนั้นผมขอสรุปแล้วก็อาจจะได้ดูคำถามเล็กน้อยเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องการบอกกับน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็คือว่าคำว่าวีรบุรุษเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของการลบราฆ่าฟันเสมอไปนะครับและนี่คือเหตุผลด้วยที่ผมมาพูดให้นักเรียนนักศึกษาฟังผมไม่จำเป็นต้องเอาสงครามแต่ก่อนนะครับว่าเขาสู้กันยังไงเขาอะไรยังไงแล้วก็สร้างความพึกเหิมให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ถ้าถามว่าสร้างความพึกเหิมแล้วนักเรียนนักศึกษาจะไปทำอะไรล่ะครับจะจับดาบไปสู้กับใครใช่ไหมเรามีปากกามีดินสอมีหนังสือนะครับนั่นแหละคืออาวุธของเราผมกำลังจะบอกว่าไอ้คำว่าวีรบุรุษเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นคำว่าวีรบุรุษไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันน่ายกย่องมันต้องทำสำเร็จมันไม่ใช่เงื่อนไขนะที่เราจะต้องทำทุกอย่างสำเร็จเพื่อที่เราจะเป็นวีรบุรุษนะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่า ขอให้เราสำนึกก่อนว่าเรามีงานที่ยิ่งใหญ่ในความเป็นมุสลิมของเราอ่ะหลายคนอาจจะเรียนคณะที่แตกต่างกันนะครับมีเส้นทางเติบโตมาแตกต่างกันอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าหน้าที่ที่เราจะต้องตั้งไว้ข้างหน้าเราเลยให้มองเห็นเนี่ยก็คือว่าเราคือส่วนหนึ่งของสังคมมุสลิมและส่วนหนึ่งของมุสลิมในประเทศไทยด้วยนะครับไม่ใช่แค่มุสลิมอย่างเดียวนั้นสิ่งที่จะเป็นสถานการณ์ต่อไปในอนาคตมันก็คือการกำหนดของพวกเรานี่แหละมันคือการเติบโตของพวกเรานี่แหละมันคือการที่ว่าพวกเราจะมีคุณภาพหรือจะไม่มีคุณภาพนะครับในมิติของตัวเองคุณภาพของความเป็นมุสลิมไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเรียนอัลเลมนะสายปอนเนาะนะครับท่องกุรอานได้เท่านั้นเท่านี้จะเรียกว่าจะมีคุณค่าในทางศาสนาจะต้องสละตัวเองแล้วไปเรียนสายศาสนามันไม่ใช่นะครับทุกมิติของชีวิตมุสลิมมันมีคุณค่าให้เราทำได้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าเราเห็นหรือเปล่าไอ้คุณค่าตรงนั้นเนี่ยคนที่เรียนแพทย์เห็นหรือเปล่าว่าคุณค่าในความเป็นมุสลิมของตัวเองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคนที่เรียนบัญชีนะคนที่เรียนจะเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกเป็นเภสัชเป็นอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราตระหนักในฐานะความเป็นมุสลิมของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็คุณภาพที่เราจะสร้างให้เกิดขึ้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมมุสลิมนั้นเรามีส่วนไม่มากก็น้อยครับต่อโครงสร้างต่อไปในอนาคตนะครับของสังคมมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการจะบอกก็คือว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นฮีโร่ได้พวกเราทุกคนเป็นวีรบุรุษได้แล้ววีรบุรุษมันก็มีในทุกแขนงนะครับหรือข้างหลังบอกว่าอยากจะเป็นวีรสตรีมันก็ได้ทั้งนั้นนะครับทำไมเราจะเป็นฮีโร่ให้กับลูกไม่ได้พ่อนะครับผู้ชายก็จะเป็นพ่อผู้หญิงก็จะเป็นแม่เราก็เป็นฮีโร่ให้กับลูกๆเราได้มันไม่ได้มีคุณค่าที่ต่ำกว่ากันนะครับในการที่ว่าเราจะเป็นฮีโร่คือเราต้องเป็นฮีโร่ให้กับคน 1,000 คนหรือ 10,000 คนมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นฮีโร่ในบ้านเราเป็นได้เราเลี้ยงลูกอย่างไรนะเราเซตบ้านเราอย่างไรบรรยากาศนะครับการใช้ชีวิตของเราต่างๆนานาเหล่านี้คือเราเป็นได้ทั้งหมดและทุกคนเป็นได้นะครับแต่ที่เอามาพูดเอามาคุยตรงนี้เนี่ยมันคือมุมเดียวเท่านั้นเองคือในเรื่องของนักปกครองนะครับจริงๆมันมีมุมของอุลามะมุมของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปฏิรูปชีวิตตัวเองโดยมองคนเหล่านี้แหละเป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะดำเนินชีวิตนะไม่ใช่ในมิติเดียวกับพวกท่านแต่ว่าในเชิงของว่าเรามองโครงสร้างทัศนคติในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เรียนรู้นะแล้วก็ไม่สร้างปัญหานะครับไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมมุสลิมสังคมประเทศไทยโดยรวมนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเนี่ยเราต้องการคนที่ไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยเข้าใจความเป็นมาและเข้าใจความเป็นไปนะครับไอ้ที่เราพูดกันเนี่ยพอเวลาพูดถึงในเรื่องอิสลามเนี่ยเราก็มักจะย้อนไปอดีตเสมอไอ้นั่นคือเรารู้ความเป็นมานะครับส่วนไอ้ความเป็นไปเนี่ยมันอยู่ที่เราว่าจะเซตยังไงนะนั้นตรงนี้เนี่ยคือประเด็นสำคัญแล้วก็เป็นหน้าที่นะครับแล้วก็ทำได้ถ้าทำได้นะครับนั่นแหละคือพวกเราคือฮีโร่ของอุมมะห์อิสลามในประเทศไทยนะครับโอเคนะครับมีคำถามอะไรไหมครับครับมี3คำถามนะครับคำถามแรกก็คือมุสลิมลงสมัครเลือกตั้งได้หรือไม่หรือว่าทำงานร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้หรือไม่ครับมุสลิมพอเวลาเราพูดถึงสังคมในแง่ของความเป็นสังคมนะครับในแง่ของความเป็นสังคมเนี่ยเราต้องมองในฐานะที่ว่ามันคือบ้านหลังหนึ่งที่มันไม่ต้องติดตรานะครับไม่ต้องติดตาหมายความว่าศาสนานี้คือบ้านหลังหนึ่งศาสนานั้นคือบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับการที่เราแปะว่าเราเป็นมุสลิมไม่ได้หมายถึงว่าเราเข้าสู่วงการหรือวงจรบางอย่างไม่ได้นะครับ ผมมักจะยกเคสของนบียูซุฟนี่แหละนะให้เป็นตัวอย่างนะครับนบียูซุฟเนี่ยเป็นมุมินอาจจะเรียกว่าไม่กี่คนเลยนะครับในยุคนั้นเนี่ยในอียิปต์นะครับแล้วก็อย่างที่อ่านอายะไปเนี่ยท่านรับผิดชอบในเรื่องของเป็นกรมเจ้ากรมการคลังจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับในสมัยนั้นเนี่ยรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลมุสลิมผู้ปกครองไม่ใช่ผู้ปกครองมุสลิมกฎหมายไม่ใช่กฎหมายอิสลามนะครับแล้วพอเวลาเราพูดคำว่าอิสลามเราไม่ได้หมายถึงว่านบียูซุฟเป็นนบีไม่ใช่นบีมูฮัมหมัดเพราะฉะนั้นมันไม่มีอิสลามตอนนั้นไม่ใช่อิสลามคือศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ตั้งแต่สมัยท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับทุกคนอยู่บนสายฐานนี้หมดเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงคำว่าอิสลามเรากำลังพูดถึงมิติในเชิงกว้างนะครับนั้นท่านนบียูซุฟก็ใช้ชีวิตในลักษณะแบบนี้นะถามว่าเป็นหนึ่งในครม.ไม่เป็นหนึ่งในครม.ครับเป็นหนึ่งในครม.แล้วก็ในครม.ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมด้วยนะครับผมคิดว่าอันนี้คือชัดเจนแล้วก็อย่างที่บอกครับถามว่านบียูซุฟถามว่าถ้าบริหารงานดีแล้วมันเกิดผลประโยชน์ขึ้นถามว่าใครได้ในฐานะที่อยู่ในแผ่นดินอียิปต์นะเวลานั้นเราบอกว่าไม่ได้มีชุมชนมุสลิมนะครับไม่ได้มีชุมชนมุสลิมพอเวลาสร้างผลประโยชน์เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าสิ่งที่ท่านคิดและสิ่งที่เรากำลังบอกก็คือว่าเป็นมุมมองต่อสังคมในภาพรวมในฐานะที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับตนเองก็มีภาระหน้าที่บางอย่างที่จะควรจะให้กับสังคมด้วยนะครับซึ่งนั่นคือแง่มุมที่มุสลิมมองตรงนี้เข้าได้ทั้งหมดมุสลิมไม่เคยมีปัญหานะครับคนที่ถ้าเกิดว่ามุสลิมคนไหนมีปัญหานั่นคือมุสลิมที่ไม่เข้าใจศาสนาคือมุสลิมที่ไม่เข้าใจศาสนานะครับศาสนาไม่ใช่เรื่องที่ปิดกั้นแล้วก็แบ่งแยกนะสิ่งที่แบ่งแยกคือแบ่งแยกในการทำศาสนกิจนะครับส่วนการอยู่ร่วมกันเราก็ต้องมีพื้นที่ในการแชร์พื้นที่ซึ่งกันและกันอย่างที่บอกว่าสังคมคือบ้านหลังใหญ่นะครับผมถึงบอกว่ามุสลิมต้องอย่าสร้างปัญหาคำว่าอย่าสร้างปัญหาก็หมายถึงว่ามันมีคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาได้นะครับแล้วก็ในยุคหลังๆเนี่ยมันก็จะมีการแพร่กระจายข่าวอะไรไปค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเนื้อหาในทางศาสนามันคือแบบนี้นะครับการอยู่ร่วมกันการเรียกว่าอะไรครับการมีส่วนร่วมนะในฐานะฟันเฟืองเล็กๆนะครับของสังคมก็สามารถที่จะอยู่ร่วมแล้วก็ทำงานด้วยกันได้ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็เนื้อหาทางศาสนาไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องแบบนี้นะครับอัลลอฮฺอาลัมครับข้อสองครับก็จะเป็นถ้าจะเลือกอามิเราะห์ขึ้นมาเพื่อทำงานร่วมกันกับอามิรนะครับอะไรเงี้ยมีกระบวนการในการเลือกแบบไหนหรือว่าคนแบบไหนถึงจะดีที่สุดในการรับตำแหน่งอามิเราะห์เรื่องของการเลือกคนมารับตำแหน่งใดก็แล้วแต่นะครับหลักการไม่ได้มีอะไรเลยนะครับหมายถึงว่าคนมักจะถามว่าเนี่ยหลักการอิสลามมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็บอกว่าบางคนนะบอกว่าอิสลามหลักการคือเลือกตั้งนะครับเอาเสียงส่วนใหญ่บางคนบอกเฮ้ยเสียงส่วนใหญ่มันของอีกพวกนึงไม่ใช่ของพวกเราของเรานี่ต้องตัดสินที่ผู้นำเอาผู้นำตัดสินหรืออะไรต่างๆนานาให้ดูไว้นะครับว่าระบบของอิสลามเนี่ยอยู่ที่คำว่าชูรอคือการปรึกษาหารือคำว่าปรึกษาหารือแน่นอนว่ามันไม่ใช่ระบอบเผด็จการทางความคิดนะครับนั่นคือแก่นของจะเรียกว่าเป็นการดำเนินการระดับบนคือการเมืองระดับประเทศหรือระดับล่างหรือระดับใดก็แล้วแต่ทุกอย่างเขายืนอยู่บนคำว่าชูรอคือการปรึกษาหารือนะครับส่วนวิธีการนะครับว่าจะเป็นวิธีการว่าลงคะแนนกันนะครับหรือจะเป็นวิธีการของการจะเรียกว่าอะไรตั้งเสนอชื่อขึ้นมานะครับหรืออะไรอย่างไรก็แล้วแต่วิธีการเหล่านี้เนี่ยถ้ามันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรับฟังซึ่งก็คือชูรอเนี่ยมันใช้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีระบบของ สิ่งที่มันตายตัวนะครับเราก็จะเห็นว่าการเมืองที่เราบอกนี่แหละว่าในยุคซาฮาบะนี่แหละนะครับท่านอบูบักรขึ้นมาด้วยฉันทามติของซาฮาบะท่านอุมัรขึ้นมาด้วยกับการแต่งตั้งของอบูบักรนะครับอุมัรนะซึ่งอยู่หลังอบูบักรขึ้นมาโดยการแต่งตั้งของอบูบักรไซนาอุสมานคนที่3ขึ้นมาผ่านการตั้งแคนดิเดตนะครับมีแคนดิเดตแล้วก็มีการประชุมศึกและการเลือกจากอะไรครับจากแคนดิเดตประมาณ6คนนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นรูปแบบมันจะหลากหลายแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายนั้นก็ต้องมีลักษณะของการรับฟังข้อคิดเห็นหรือที่เราเรียกว่าเป็นชูรอนะครับคือการปรึกษาหารือนะถ้าเกิดว่าไอตัวที่มันจะขัดกับการปรึกษาหารือนั่นก็คือเผด็จการทางความคิดนั่นแหละนะครับก็คือฉันจะเอาอย่างนี้ฉันไม่เอาอย่างนั้นฉันไม่ฟังฉันอะไรลักษณะนั้นนั่นแหละก็ที่คือไม่ใช่อิสลามนอกเหนือจากนั้นนะครับจะรูปแบบไหนก็เปิดกว้างนะครับโอเคนะครับหมดนะครับโอเคนะครับผมใช้เวลากับทุกท่านเท่านี้นะครับก็คิดว่าคงจะได้ข้อคิดไปบ้างนะครับไม่มากก็น้อยเราอาจจะพูดถึงเรื่องของการปกครองอะไรเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ด้วยกับบรรยากาศด้วยนะครับมันก็อาจจะต้องแวะซะหน่อยนะครับเพื่อให้มันเข้ากับสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอดุอานะครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทั้งหลายได้มีความรู้มีความเข้าใจนะครับในการใช้ชีวิตบนฐานของศาสนาแล้วก็เข้าใจศาสนาในมิติที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ขอให้ทำตัวเองให้เป็นฮีโร่นะครับอย่างที่เราบอกไปนะเสนอไปนะครับว่าฮีโร่เป็นได้ทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าเราจับงานของเราได้ไหมพื้นที่ของเราอะนะพื้นที่ของเราอะเรารับผิดชอบตรงไหนเราดูตรงไหนนะครับนั่นแหละมันสามารถเป็นฮีโร่ได้ทั้งนั้นนะครับไม่ต้องรอว่าต้องเป็นวีรกรรมที่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเสียสะทุ่งเสียสตังก็ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนะครับทุกคนสามารถที่จะเป็นได้ก็ขอฝากตรงนี้เอาไว้นะครับ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته